สวัสดีค่ะมินาซี่แลมโบนะคะตอนนี้อยู่ทะเลอีกแล้วอยู่ทะเลอีกแล้วมองเห็นด้านหลังนะคะเป็นคลื่นเสียงดังเสียงคลื่นเลยเนาะแต่วันนี้มาจะมาบอกข่าวดีทุกคนค่ะเพราะว่าวันนี้มีไปที่วัดญาณสังวรารามมานะแล้วก็เนาะมีโอกาสได้นั่งสมาธินะคะนั่งสมาธิอยู่ในพระอุโบสถนะเสร็จแล้วก็ไปต่อที่นะคะมหาเจดีย์บรมจักรีพิพัฒน์นะคะก็ได้สวดมนต์ถวายสมเด็จญาณด้วยนะคะแล้วก็ขึ้นไปด้านบนก็ได้ไปเดินเวียนทักษิณาวัดพระบรมสารีริกธาตุด้านบนนะคะก็ออกมาตอนจนแบบก็ประมาณบ่ายแล้วนะได้ผ่านตรงเขาเรียกว่าพระพุทธรูปเขาชีจันเนาะเอ้ยเดี๋ยววันนี้เมื่อกี้มีถ่ายคลิปไปแล้วนะคะตอนที่ไปอ่ะขำมากๆเลย คือได้เวลาตั้งใจจะไปวัดญาณแต่ปรากฏว่าขับเลยแล้วก็เลยไปเข้าที่ซอยหนองจับเต่าเนาะมันก็จะไปทะลุที่วัดที่พระพุทธรูปเขาชีจันก่อนใช่ไหมคะแล้วก็ปรากฏว่า เราก็ได้ไปรำลึกเนาะตรงบริเวณทางที่จากตรงเขาชีจันที่จะทะลุไปวัดญาณ นะจะเป็นด้านหลังที่จะไปเจอตรงวิหารเซียนนะคะแล้วก็ตรงนั้นนะคะมีประวัติศาสตร์ของมีอยู่ด้วยนะคะคือตรงนั้นมีเคยอาศัยเป็นที่หัดขับรถตอนที่ขับรถใหม่ๆเลยนะช่วงประมาณตีห้าอย่างเงี้ยเราไปขับเพราะว่าบริเวณนั้นเขาจะแบบเลี้ยวไปเลี้ยวมามีทางเลี้ยวเยอะมากนะแล้วตอนนี้เขาทำสวยงามมากเขาจะมีตัวที่เขาเรียกว่าทางสำหรับจักรยานให้ทั้งสองด้านเลยนะอ่ะมาเมาเรื่องนั้นแล้วกลับมาเรื่องของเราก่อนนะจะมาบอกข่าวดีเรื่องไอ้นี่นะคะเรื่องทำบุญของ The Icon นะคะคือเร็วที่สุดก็คือเดือนนี้เราจะมีงานบุญถึง4งานเลยนะคะเพราะว่าวันนี้บอสทอนก็ไปช่วยน้ําท่วมที่บางบานอยุธยานะคะไปแจกถุงยางชีพนะคะเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าที่นั่นรับเค้าเรียกว่าน้ําท่วมก่อนใครเลยนะเพราะต้องเป็นจังหวัดที่ต้องรับน้ํานะคะเค้าท่วมทุกปีแล้วทีนี้มีจะมาบอกข่าวอันดับแรกเลยเนาะในวันที่16ตุลาคมนะบอสจะไปนะคะเขาเรียกว่าหล่อพระพุทธรูปหยกนะคะประจำจังหวัดของวัดหลวงพ่อสดกยารามนะคะธรรมกยารามที่ราชบุรีนะคะอำเภอดำเนินสะดวกแล้วที่นี้เนาะสามารถที่จะร่วมบุญได้นะคะในบัญชีของวัดเลยนะบัญชีของวัดก็คือธนาคารกรุงเทพนะคะ4220312666นะคะก็มีก็ได้ร่วมบุญไปแล้วนะคะก็เอาบุญมาฝากกันด้วยในวันนี้เป็นวันที่10เดือน10เลยเนาะแล้วแถมเป็นวันออกพรรษาด้วยใช่ไหมสะสมบุญนะบุญอยู่เพื่อหลังความสำเร็จทั้งปวงนะคะไปแล้ว